พาคุณผู้ชมไปดูสภาพอากาศที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะครับตอนนี้เผชิญกับพายุหิมะทัดถล่มนะครับในที่รัฐทางฝั่งของนอร์ทดาโกตาคือหนักมากจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกเลยว่ามีการประกาศห้ามออกเดินทางแม้ว่าจะขับขี่เนี่ยก็ไม่ได้เพราะทัศนวิสัยในการมองเห็นมันย่ำแย่จริงๆนะครับมีคลิปให้คุณผู้ชมได้ดูด้วยนะครับว่าลมพายุหิมะมันพัดแรงขนาดไหนครับพายุหิมะพัดถล่มหลายพื้นที่ของรัฐนอร์ทดาโกตาของสหรัฐนะครับตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาแล้วกระแสลมแรงมากจริงๆนะครับพัดผ่านทางตอนเหนือของสหรัฐโดยเจ้าหน้าที่เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านโซเชียลมีเดียครับแสดงให้เห็นถึงกระแสลมแรงที่พัดหิมะบนถนนเมืองเรนวิลล์เคาน์ตี้ใกล้พรมแดนสหรัฐกับแคนาดาครับหลายพื้นที่ของรัฐนอร์ทดาโกตาตกอยู่ภายใต้คำแนะนำห้ามเดินทางเนื่องจากว่าทัศนวิสัยในการมองเห็นเลวร้ายสภาพการขับขี่ย่ำแย่จากการเปิดเผยของสำนักงานการขนส่งของรัฐนะครับทั้งนี้ทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติสหรัฐก็ระบุว่าสภาพอากาศหนาวเย็นที่พัดไปทางใต้จากแคนาดาจะทำให้เกิดกระแสลมแรงวัดความเร็วลมได้สูงถึง88กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นจนถึงเช้าของวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐครับส่วนนี้ที่แคนาดานะครับรถไถหลายร้อยคันครับพยายามเคลียร์หิมะออกจากถนนหลายสายในเมืองโตรอนโตเมื่อวันอังคารขณะที่สภาพอากาศผ่อนคลายลงบ้างแล้วนะครับหลังจากพายุหิมะตกหนักมาก1วันในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศโดยระบบความกดอากาศต่ำซึ่งพัดผ่านทางตอนใต้ของ Great Lake ได้พัดเอาพายุหิมะมายังภูมิภาคแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาทำให้ถนนหลายสายถูกปิดและเที่ยวบินโดยสารถูกยกเลิกนอกจากนี้ก็ยังทำให้บรรดาผู้ขับขี่จำนวนมากติดค้างอยู่บนถนนนานหลายชั่วโมงเลยทีเดียวครับส่วนที่กรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียค่ะล่าสุดปรากฏว่ามีพายุหิมะตกลงมานะคะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ยากจริงๆนะคะบางส่วนก็เห็นภาพของประชาชนออกมาเล่นหิมะกันแต่บางส่วนนั้นเขาบอกว่าหิมะตกแบบนี้เป็นทุกข์นะคะเพราะว่าขาดแคลนเชื้อเพลิงในการใช้นั่นเองค่ะนี่แหละค่ะเป็นเหตุการณ์พายุหิมะพัดถล่มกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียในช่วงเช้าวันนี้เป็นภาพของรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดกันอยู่นะคะมีหิมะลงมาปกคลุมแล้วก็ยังมีภาพของทางเดินพื้นผิวถนนเต็มไปด้วยหิมะที่ตกลงมาค่ะนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นได้ยากในซีเรียแต่อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะคะบางส่วนค่ะเห็นสภาพอากาศเป็นแบบนี้แล้วก็พากันออกมามาเล่นปาหิมะแล้วก็ปั้นตุ๊กตาหิมะบนถนนท่ามกลางหิมะที่โปรยปลายลงมานะคะถ่ายภาพเซลฟี่กับรถที่มีหิมะปกคลุมแล้วก็มองว่านี่เป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนานนะคะนอกจากนี้พายุหิมะยังถล่มอีกหลายประเทศในตะวันออกกลางค่ะนอกจากซีเรียแล้วยังมีจอแดนและเลบานอนด้วยพายุหิมะเริ่มพัดถล่มตั้งแต่19มกราคมที่ผ่านมานะคะพยากรณ์อากาศคาดการว่าพายุหิมะจะยังคงเกิดขึ้นอยู่ต่อไปอีกประมาณ 2-3 วันแต่ไรก็ตามค่ะในมุมนึงแม้ว่าจะมีชาวเมืองซีเรียออกมาเล่นสนุกกันนะคะกับหิมะที่นานๆที่จะตกสักครั้งนึงแต่ปรากฏว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามองลงไปให้ลึกกว่านั้นค่ะชาวกรุงดามัสกัสเขามีความทุกข์แล้วก็เดือดร้อนกับปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงและปัญหาไฟฟ้าดับที่เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นปัญหาเรื้อรังค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ